ยังไงข้อที่สามเมื่อเราเป็นพระเมื่อปฏิบัติไปใจมันร้อนใจมันสงสัยแล้วจะปฏิบัติตนอย่างไรสรุปแล้วคือใจมันลวนเลใจมันคลายว่างั้นแหละมันคลายจากธรรมะมันเห็นมาทางโลกเป็นสวรรค์วิมานไปในช่วงนั้นแต่ที่แรกก็คิดว่าทางโลกเราจะต้องไปหนีโลกให้พ้นเรามองโลกว่าอันนี้โลกมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่เรื่องทุกข์เราจะต้องหนีให้พ้นแต่พอไปมาพอจิตมันตกมันมองธรรมเป็นเรื่องที่เงียบเหงาเศร้าซึมมองโลกเป็นสวรรค์ไปมันเป็นอย่างนั้นใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นถ้าเราพิจารณาดูแล้วธรรมะเป็นของเลิศประเสริฐแต่จิตใจของเราไปลุ่มหลงกับกิเลสเหล่านั้นพิจารณาดูให้ดีเถอะพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปลายสุดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรเราได้พิจารณาดูแล้วพิจารณาดูหลายครั้งต่อหลายหนก็รู้แจ้งเห็นจริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลเป็นสวาคาตธรรมตรัสไว้ถูกต้องแต่ว่าอีกสักวันหนึ่งต่อมาใจของเรากลับมาเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่เงียบเหงาแล้วก็มองดูทางโลกเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮารื่นเริงใจมีความสุขเพราะกิเลสมันพาเดินแล้วจะเอายังไงทีนี้เนี่ยมันสับสนแล้วนะทีนี้นั่นแหละถ้าว่าเราจะเดินทางทำอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็ตัดเลยทางโลกอย่างที่ผมได้ให้ความคิดสำหรับท่านพระฝรั่งผมให้แนวความคิดมันออกมาจากใจผมเหมือนกันในสิ่งเหล่านั้นนะเคยพบเคยเจอมาเหมือนกันในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่บวชมาในครั้งนี้ถึงยังไงพวกเราก็ให้ฟังเอาไว้อันดับแรกก็คือเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยนั้นคือกระสุดแท้แต่อันนั้นก็คือแท้แต่พวกเราจะวางตัวยังไงแต่อันดับที่สองเนี่ยคำถามที่สองเนี่ยเรื่องจิตใจเนี่ยเมื่อใจจะขาดเราจะวางตัวยังไงอันนี้จุดนี้เราควรจะศึกษาให้ดีมันเป็นเรื่องของเราทุกคนจะต้องประสบพบเห็นหรือว่าต้องเจอแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นเราควรจะวางตัววางใจอย่างไรในเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงตัวของเราถ้าเราวางตัวผิดที่ผิดทางก็ทำให้เสียหลักไปได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้อาถรรพ์พิจารณาดูด้วยหลักธรรมวินัยด้วยหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักยึดแล้วนะเราอาจจะถีบใจของเรากระเด็นออกจากโลกวัฏสงสารเข้าสู่แดนพระนิพพานโลกไม่สามารถจะดึงดูดได้เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมไปเข้าสู่ธรรมธาตุไปเนี่ยไปได้ง่ายง่ายเหมือนกันเพราะว่าเราได้พิจารณามาแล้วแต่มันก็ยังติดขัดติดขัดยังไม่มั่นใจแต่พอมาเจอของจริงเข้าเท่านั้นมันรู้จริงเห็นจริงเออใช่เราพิจารณามาต้องนมนานมันจริงๆว่ามันไม่ใช่สวรรค์มิพิมานเนี่ยว่ามันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าเราเข้มแข็งนะเราอาจจะกระโดดออกไปได้กระเด็นออกไปได้ถีบตัวออกไปได้แต่ถ้าว่าเราไม่เข้มแข็งนะพอมันทุกข์เข้ามาก็มีแต่จิตใจทุกข์ระทมน้ำตานองหน้าร้องห่มร้องไห้มีแต่อยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะตายด้วยความทุกข์ทรมานเท่านี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเข้ามาก็ว่าตายด้วยความตายด้วยการเสียหลักว่างั้นเถอะเสียหลักตายด้วยการเสียหลักเหมือนกับไม่มีประตูที่จะสู้แบบหลุดลุ่ยเลยว่างั้นแต่ยอมแพ้แบบเต็มประตูเลยเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะคำถามที่สองเนี่ยผมว่าเป็นคำถามที่น่าคิดทีเดียวนะสำหรับพวกเราทุกท่านนะแต่ว่าถึงยังไงก็ตาม
เรื่องสมาธิก่อนที่จะถึงอย่างนั้นได้เราต้องฝึกสมาธิในจิตใจของเราสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญคือตร่อมใจหรือว่าเอาใจเข้ามาจดจ่อแล้วเข้ามาจับจุดใดจุดหนึ่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกลมมันอยู่ในกายกายนี่คือกายร่างกายคือรูปธรรมไม่เป็นอย่างอื่นใจของเราเริ่มมายึดมาพิจารณามายึดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าออกนั้นให้มีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกในเมื่อเรากำหนดดูลมหายใจเข้าออกแล้วใจของเราไม่เผลอพยายามจนไม่เผลอนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นมีสติอยู่จุดนั้นนี่แหละอันนี้ก็เมื่อทำได้อย่างนั้นความสงบจะเข้ามาเยือนเข้ามาหาจิตดวงนั้นใจดวงนั้นผู้มุ่งมั่นอย่างนั้นอันดับแรกใจของเราจะเย็นสบายในชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งชั่วขณะที่เรานั่งสมาธิมันจะวาบเข้ามาลักษณะเย็นสบายอันนี้เรารู้ว่าจิตประเภทนั้นแปลว่าเราไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจิตประเภทอย่างนี้ถ้าผู้ไม่เคยได้รับความสงบมาก่อนนะถ้าผู้ที่เคยฝึกมาแล้วก็ไม่ว่ากันถ้าผู้ไม่เคยจิตสงบมาก่อนเราจะรู้ได้ว่าจิตสงบอย่างนี้จิตที่มีอาการอย่างนี้ไม่เคยเจอมาก่อนจิตเย็นสบายแต่มันเข้ามาอย่างไรในขณะที่มันจะเข้ามาแต่ไม่ใช่หลับแต่อยู่กับที่อยู่มีแต่สติอยู่กับตัวเองแต่มันก็เหมือนกับเราเผลอหรือว่าเราลืมหรือว่าสุดแท้แต่ที่เราสุดวิสัยที่จะตามดูในขณะนั้นได้ว่าจิตช่วงนั้นมันเป็นอย่างไรอันนี้แปลว่าแต่พอประมวลได้ว่าขณะนั้นจิตของเราอยู่กับตัวเองไม่ได้เผลอไปตรงไหนแต่เหมือนลักษณะมันมีส่วนหนึ่งที่มันเผลอไปแต่ตามให้จริงมันก็ไม่เห็นเผลอแต่มันก็อยู่กับที่อยู่แต่มันทำไมมันมีความเย็นขึ้นมาสุขสบายในใจขึ้นมาอันนี้แปลว่าจิตจุดนั้นคือว่าจิตคณิกะสมาธินะมันเย็นวาบเข้ามาในใจพอเย็นเข้ามาเราก็มีความสุขจากนั้นก็ออกไปจิตใจก็ถอนออกไปแต่เราก็รู้สึกเออมันออกถอนออกไปบางคนก็อยากจะให้มันเป็นอีกอย่างนั้นอีกมันก็ไม่เป็นนะถ้าอยากให้เป็นนะมันจะไม่เป็นเราต้องพยายามทำอีกอย่างเขานะกำหนดลมหายใจเขาออกไม่ได้สนใจนะมันจะเป็นมันจะมาไม่ต้องสนใจทั้งนั้นเราไม่ต้องคิดวิตกกังวลว่าอยากจะให้มันเป็นอีกมีแต่ว่าเรากำหนดลมหายใจอย่างเก่านี่แหละถ้าเราทำอย่างนั้นได้ต่อไปมันก็คงจะสงบขึ้นมาเรื่อยทีนี้ความสงบนั้นเราจะรู้เห็นได้ด้วยตัวของเราเองทีนี้จากนั้นก็จิตเข้าสู่ความสงบในอันดับรองลงมาหรืออันดับสองเข้าไปก็คืออุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยจิตเข้าสู่ความสงบคือมันไม่หิวไม่โหยจิตอยู่กับตัวจิตนิ่งแต่ผมว่าจิตอยู่ว่างั้นจิตไม่วอกแวกจิตไม่กระสับกระส่ายจิตอยู่กับตัวเองใจอยู่กับตัวเองได้ยินเสียงแต่ว่าใจไม่ส่งไปตามเสียงจะเป็นเสียงอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่ใจดูใจอยู่ตัวเองตลอดรู้ที่ใจตลอดใจไม่หิวไม่โหยไม่อยากแปลว่าใจอิ่มตัวในขณะนั้นใจมีเหตุมีผลใจพอตัวในขณะนั้นเรียกว่าจิตที่เป็นอุปจารสมาธินี่มันไม่ออกไปข้างนอกรู้เห็นอยู่ที่ทางหูเนี่ยโดยมากสัมผัสทางหูถ้าได้ยินออกมาเพราะว่าตาเราก็หลับอยู่แล้วเราไม่ลืมตาอยู่แล้วแต่ได้ยินทางหูใจจะไม่ส่งไปทางรู้พอรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบ
แต่ก็ดูที่ใจใจของตัวเองนิ่งสบายนิ่งรู้อยู่สติรู้อยู่ในใจนั้นอันนี้แปลว่าอุปจารสมาธิถ้าเราพยายามทำจิตใจอยู่อย่างนั้นดูใจอยู่อย่างนั้นไม่ให้มันออกไปข้างนอกพยายามประคับประคองหรือว่าดูให้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นมันจะลงไปถึงอัปปนาสมาธิได้ง่ายเหมือนกันอัปปนาสมาธินี่แปลว่ามันสงบลงไปอีกในระดับหนึ่งสมาธิอัปปนาสมาธินี่มันจะเลยลึกลงไปจนไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ณที่ใดเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งหมดเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรก็ไม่รู้ตัวเองนั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสติกับจิตนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวรู้อยู่ตลอดเวลาเลยนิ่งมีความรู้สึกอย่างนั้นเสียงต่างๆไม่ได้ยินเรานั่งอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่มันจะอยู่เข้านานมากน้อยยังไงแค่ไหนอันนั้นเราก็ไม่รู้พอถึงกำหนดพอถึงกำลังของมันที่มันเข้าไปแล้วมันก็จะถอนออกมาแต่มันก็ถอนออกมาแต่โดยมากจะไม่นานบางคนบางท่านบางองค์ก็นานจะเข้าไปอยู่ได้นานก็มีที่กำลังของท่านดีสติของท่านพร้อมตั้งแต่ทีแรกแต่โดยมากจะไม่นานแต่พอจิตถอนออกมารู้สึกตัวว่าเราเมื่อกี้เนี่ยใจของเราเป็นยังไงอันนี้นักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบถึงอัปปนาสมาธิพอถอนออกมาอย่างนั้นแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครว่านี่จิตสงบไหมไม่ต้องถามเพราะรู้ด้วยตนเองถ้าว่าถามคนอื่นก็ถามอย่างเชิงไปอย่างนั้นน่ะถามอย่างเชิงว่าเนี่ยจิตสงบใช่ไหมอย่างลักษณะอย่างนี้แต่ตัวเองมั่นใจร้อยทั้งร้อยเลยว่าอันนั้นคือจิตสงบอันนี้แปลว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี้มิใช่ว่าจะทำจิตให้สงบได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าจะเดินไปกลางถนนหนทางแล้วว่าอยู่ในที่สาธารณะอย่างที่พวกเรานั่งอยู่บนศาลาอย่างนี้จะจิตเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธินั้นผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นคืออยู่ตามลำพังและเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่เอกเทศที่สุดคิดว่าไม่มีภัยอะไรจิตจึงจะเข้าสู่ความสงบในจุดนั้นถ้าว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอยู่จิตใจยังมีความวอกวัดออกไปอยู่ในเชี่ยววินาทีก็ตามมันจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งไม่ได้ถ้าว่าจิตของเราดูแล้วความปลอดภัยมีนะจิตก้าวเดินไปหรือว่านั่งสมาธิเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าว่าถามว่าขนาดที่เดินน่ะจิตจะเข้าสู่ความสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิได้ไหมอันนี้ได้พบผมเคยเจอมาแล้วที่จิตที่เป็นจิตสงบเนี่ยอย่างเนี้ยผมว่ารับประกันได้เลยว่าได้จิตเข้าสู่ความสงบเวลาจิตจะสงบถึงอย่างนั้นมันจะขาเนี่ยมันจะเช็ดปั๊บยืนนิ่งเลยมันจะไม่ก้าวมันจะนิ่งโดยอัตโนมัติจากนั้นจิตก็นิ่งอยู่ในตัวแต่ว่าการที่จิตจะสงบอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราเดินไปถนนหนทางเดินบิณฑบาตมันจะสงบแล้วมันหยุดอย่างนั้นไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นที่ปลอดภัยอย่างที่ผมได้กล่าวเนี่ยอันนี้ก็คือจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบอย่างนั้นเชื่อมั่นในตนเองไม่ต้องถามใครตัวเองเชื่อในตนเองว่านี่คือจิตสงบเหมือนกับเราทานเกลือหรือทานพริกทานน้ำตาลอย่างนั้นเราไม่ต้องถามใครว่าอันนี้น้ำตาลเค็มอย่างนี้ใช่ไหมเกลือเค็มอย่างนี้ใช่ไหมพริกเผ็ดอย่างนี้ใช่ไหมรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้ก็เหมือนกันจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิก็อย่างนั้นแต่ผ
พอมันลงไปมันก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาโอ้จิตใจรู้สึกว่ามีความสุขเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรายกมือท่วมหัวเลยโอ้โหพระพุทธเจ้าพูดถูกจริงๆท่านค้นคว้าได้ยังไงอันนี้คือในใจของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าผู้ที่จะเดินทางวิปัสสนาขณะที่จิตลงเป็นถึงอัปปนาสมาธิแล้วแปลว่าจิตในช่วงนั้นมันคิดอะไรไม่ออกเห็นแต่ว่าสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้จิตมันลงลึกเกินไปจิตจะต้องถอนขึ้นมาสู่อุปจารสมาธิพอถอนขึ้นมาถึงอุปจารสมาธิพิจารณาพิจารณาได้เลยพิจารณาอะไรอย่างที่ผมได้กล่าวพิจารณาธาตุสี่พิจารณาอสุภะพิจารณาโครงกระดูกจะเห็นได้ชัดในความรู้สึกนั้นเพราะจิตของเราไม่กระสับกระส่ายไม่ลนเลไม่ได้คิดปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกให้ทำงานจุดไหนเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันคือไม่ได้มันไม่เหมือนเด็กทำงานถ้าเด็กทำงานเด็กเข้ามาเดี๋ยวก็หลบไปหลบมาแต่ถ้าว่าจิตที่ได้รับการฝึกดีแล้วคือว่าอาหารก็อิ่มพอสมควรการพักผ่อนก็เพียงพออาวุธเครื่องมือที่เราใช้ทำงานนั้นก็พร้อมนั่นแหละทีนี้การทำงานของเราเนี่ยมันไปได้ดีเพราะพิจารณาถึงเรื่องอะไรก็จับได้ดีเห็นได้ดีรู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งว่าเห็นอนิจจังก็เห็นจริงๆมันเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงๆร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะพิจารณากระดูกนะเห็นกระดูกเห็นชัดเจนจากย้อนมาถึงใจใจไปยึดมั่นถือมั่นในกระดูกในร่างกายสังขารว่าเป็นตัวตนของเราใช่ไหมเห็นใจของตัวเองเห็นจริงๆเห็นความรู้สึกของตัวเองเห็นชัดเจนเห็นความรู้สึกของตัวเองเห็นอย่างชัดเจนในขณะที่จิตที่เป็นอุปจารสมาธิพิจารณาเพราะนั้นท่านจึงว่าทำจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาจะเกิดปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิเริ่มไม่ได้ปฏิบัติจิตไม่เป็นสมาธิไม่มีพื้นฐานสมาธิเลยเราจะพิจารณาโดยทางปัญญาเสียเลยโดยมากสัญญากับสังขารจะวิ่งนำหน้าสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งของใจมันจะเคียงคู่กันใช่สังขารไม่ใช่ตัวตนของเราใช่เกิดตายจริงแน่นอนใช่ร่างกายนี่เป็นอสุภะใช่มันจะพูดไปแต่มันไม่ลึกซึ้งมันไม่ถอนรากถอนโคนเหมือนกับสมาธิที่เห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นออกมาจากความลึกของหัวใจจริงๆถอนออกมาจากความรู้สึกของหัวใจจริงๆมันเห็นแบบผิวเผินเหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไปเผาแล้วเผาอีกเผาคนเผาแล้วเผาอีกแต่พอตัวเองจะตายเท่านั้นแหละข้าจะตายอะไรทีนี้โอ้โหมันพิษคนละเรื่องละราวกันเลยก็ไปเผาคนอื่นนะอันนั้นก็เหมือนกันนะคือสัญญากับความจริงสัญญากับสังขารมันเป็นเหมือนกับเราไปเผาคนอื่นอย่างนั้นก็อย่างนั้นแต่ปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับเผาตัวเองเลยทีนี้เหมือนตัวเองจะตายขณะนี้ตัวเองจะตายแล้วจะทำยังไงนั่นแหละท่านเห็นจริงเห็นจังเลยเห็นอันนี้แหละเรียกว่าสมาธิเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันลักษณะอย่างนั้นอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังลักษณะเห็นลักษณะอย่างนั้นแต่มันยิ่งกว่านั้นไปอีกเพราะนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่ได้ศึกษาในภาคปฏิบัตินะสมาธิเป็นยังไงที่ผมได้พูดให้ฟังมีขั้นตอนถึง3ขั้นนะคณิกะสมาธิเป็นยังไงคณิกะนะอุปจารสมาธิเป็นยังไงนะแล้วก็อัปปนาสมาธิเป็นยังไงนะสูงสุดของสมาธิก็มีอยู่3ขั้นตอนนะอย่างที่ผมได้กล่าวนะจากนั้นก็สมาธิไหนที่จะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญานะผมก็ได้บอกว่าอุปจารนะคณิกะนี่นะ
คณิกะเนี่ยน้อยเกินไปแต่ถ้าว่าจิตไม่เป็นสมาธิจะพิจารณาได้ไหมได้เราไปเห็นเดินนั่งรถไปเห็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายมนุษย์มนาล้มหายตายจากในถนนเราเห็นหมาตายในถนนเราก็น้อมมาตัวเราเออนี่มันก็เป็นธาตุเป็นขันธ์เหมือนกันมันก็ตายอีกสักวันหนึ่งเราก็ตายถ้าคนไม่เก็บไม่รักไม่เก็บถ้ามันเกิดศึกสงครามคนตายรถเกาะรถถังรถอะไรวิ่งเหยียบไปมันก็คงจะเหมือนกับหมาตายอย่างนี้นะเราก็คิดขึ้นมาก็เปรียบเทียบร่างกายเราร่างกายสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นความคิดอีกเหมือนกันพิจารณาได้เหมือนกันแต่ว่าจะให้ลึกซึ้งจริงๆอันนั้นก็คือเป็นแนวทางเอาไว้คิดเอาไว้ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆต่อไปเมื่อเราเอาจริงจังเข้ามาประมวลเข้ามาคือใจที่จะตัดขาดของกิเลสนี่ก็คือเนี่ยใจจุดนี้เมื่อเราพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนจนรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วนั่นแหละท่านนี่มันตัดขาดได้เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะวันนี้ผมได้พูดเบื้องต้นเกี่ยวกับพระฝรั่งตั้งคำถามถามการเจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับเป็นพระจะรักษาอย่างไรคำถามที่สองก็ว่าเมื่อใจจะขาดเมื่อใจจะออกจากร่างควรจะทำใจยังไงพิจารณาอย่างไรควรจะวางใจอย่างไรในช่วงนั้นอันดับที่สามการปฏิบัติตนเมื่อจิตใจมันเสื่อมจิตใจมันเสื่อมจิตใจมันร้อนจะทำตัวอย่างไรผมก็ได้ตอบคำถามดังนั้นผมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิกำหนดลมยังไงเป็นเบื้องต้นที่จะทำจิตให้สงบถึงคณิกะอุปจาระอัปปนาจากนั้นพิจารณาอะไรถึงจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายและหลุดพ้นแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะพิจารณาอะไรก็ตามก็ให้มาดูที่ใจใจตัวนี้แหละใจที่เป็นไปเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นผู้คิดผู้ปรุงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้มันออกไปจากใจทั้งหมดใจของเราเนี่ยแหละเป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นเรื่องเป็นราวใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นธรรมะที่เราจะพิจารณาเนี่ยให้ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ให้ย้อนเข้ามาหาใจนั่นแหละต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงถึงจะพูดทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พูดมากขนาดไหนก็เถอะถ้าไม่เข้ามาถึงใจไม่เข้ามาถึงตัวผู้รู้แล้วอันนั้นก็ยังปัดไปพูดถึงกิ่งไม้ยอดนั้นยอดนี้ยอดนี้ยอดนั้นอยู่ในต้นไม้แต่ต้นไม้เนี่ยมันอยู่ได้เพราะรากแก้วของมันนะพอถอนรากแก้วขึ้นมาเท่านั้นนะโค่นหมดอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราก็คือตัวอวิชชาคือตัวกิเลสอยู่ในนี้ถ้าพิจารณาอย่างไรก็ตามพิจารณาอะไรก็ตามคิดเรื่องอะไรก็ตามทำเรื่องอะไรก็ตามอันนั้นทำเรื่องสังขารและสัญญามันพาไปมันพาทำแต่ต้นตอของเขาจริงๆต้นตอของเรื่องจริงๆอยู่ที่ใจนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะเมื่อเข้ามาบวชหรือมาปฏิบัติธรรมให้พวกเรารู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนลงที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจตัวนี้คือเต็มไปด้วยกิเลสใจตรงนี้เต็มไปด้วยธรรมใจเต็มไปด้วยความรู้ใจตัวนี้เต็มไปด้วยความโง่ความโง่ก็อยู่ที่นี่ความฉลาดก็อยู่ที่นี่เหมือนกับเราเรียนหนังสือสมัยก่อนเราโง่เราก็ไม่รู้พอเรียนรู้แล้วเราก็ฉลาดความโง่นั่นก็ตกไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะก็ตกหลุดออกจากใจของเราใจของเราก็บริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นที่พวกเราปฏิบัติธรรมะแล้วมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าความประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติมากันเนี่ยให้ดูที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจถ้าใจรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็นั่นแหละ
รู้แจ้งเห็นจริงจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมเนี่ยมันก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ผมได้พูดธรรมะแนวภาคปฏิบัติให้แก่หมู่พวกเพื่อนได้ฟังขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ